ผู้เรียนครับวันนี้เรามาถึงยูนิตที่16เป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบการสื่อสารหรือ Communication Systems จุดประสงค์ของการเรียนรู้ในบทนี้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถที่จะเขียนพูดอธิบายความแตกต่างของระบบ ICT นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะที่ใช้สำหรับการสื่อสารโทรคมนาคมติดตามกันต่อนะครับผู้เรียนครับต่อไปนี้จะพูดถึงเกี่ยวกับ Information and Communications Technologies หรือตัวย่อว่า ICT คือเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมก่อนอื่นอยากให้ผู้เรียนได้ดูรูปภาพทั้ง7ภาพพร้อมกับคำอธิบายของระบบหรือว่าการบริการที่อยู่ในกล่องสีเหลืองด้านล่างนี้นะครับเริ่มต้นด้วยภาพที่1ผู้เรียนคิดว่าเป็นอุปกรณ์อะไรครับรูปที่23รูปที่4 5 6หรือรูปที่7คำตอบคือรูปที่1เรียกว่าอุปกรณ์ GPS รูปที่2เรียกว่าอุปกรณ์ Wearable Computer รูปที่3เรียกว่า Call Center รูปที่4เรียกว่า Teletext รูปที่5เรียกว่า Fax รูปที่6เรียกว่า Digital TV รูปที่7 Digital Radio เป็นไงบ้างครับผู้เรียนตอบถูกทุกข้อไหมครับChannels of Communication ช่องทางการติดต่อสื่อสาร What are telecommunications? โทรคมนาคมคืออะไร Telecommunications refers to the transmission of signals over a distance for the purpose of communication โทรคมนาคมหมายถึงการส่งสัญญาณทางไกลเพื่อการติดต่อสื่อสาร Information is transmitted by devices such as the telephone, radio, television, satellite, or computer networks ข้อมูลจะถูกส่งผ่านอุปกรณ์ต่างๆเช่นโทรศัพท์วิทยุโทรทัศน์ดาวเทียมหรือแม้กระทั่งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Examples could be two people speaking on their mobile phone. ตัวอย่างเช่นคนสองคนพูดบนโทรศัพท์มือถือ A sales department sending a fax to a client. ฝ่ายขายส่งแฟกไปยังลูกค้า Or even someone reading teletext pages on TV.หรือแม้แต่คนที่อ่านหน้าเทเลเทคบนทีวี But in the modern world แต่ในโลกสมัยใหม่ Telecommunications mainly means transferring information across the internet via modem, phone lines or wireless networks โทรคมนาคมส่วนใหญ่หมายถึงการถ่ายโอนข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านโมเด็มสายโทรศัพท์หรือเครือข่ายเนื้อหาต่อมาที่อยากจะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เป็นเรื่องของ language work หรืองานทางด้านภาษากับคำว่า the passive passive คือประธานเป็นผู้ถูกกระทำ Look at the help box How do you make the passive in your languageHow different is it to English? ดูที่ช่อง Help วิธีการในการทำ passive
ของคุณเป็นอย่างไรและแตกต่างจากภาษาอังกฤษมากน้อยแค่ไหนตัวอย่างเช่น the passive ประธานเป็นผู้ถูกกระทำคือรูปของประธานบวกกริยาช่วยในรูปปัจจุบันกาลตามด้วยกริยาช่อง3หรือเป็นอดีตกาล We form the passive with the verb be plus the past participle of the main verb. When we mention the agent, we use by. เราสร้าง passive กับคำกริยาโดยผ่านคำกริยาหลักเมื่อเราพูดถึงตัวแทนเราสามารถใช้คำว่า by The passive is often used in technical writing to give an objective tone การทำ passive มักจะใช้ในการเขียนซึ่งเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งเพื่อให้ได้วัตถุประสงค์ของเสียง present simple passive passive ที่เป็นปัจจุบันกาลตัวอย่างเช่น information is transmitted by devices such as the telephone radio tv or etc ประเภทที่2 present continuous passiveภาษีที่เป็นปัจจุบันและต่อเนื่องตัวอย่างเช่น New technologies are being devised to allow you to watch TV on your mobile เทคโนโลยีใหม่ๆได้ถูกนำมาใช้เพื่อให้คุณสามารถดูทีวีผ่านโทรศัพท์มือถือได้ Past simple passive เป็นเรื่องของอดีตการตัวอย่างเช่น The term cyborgwas invented by M. Kleines and N. Klein in 1960. คำว่าไซบอร์กถูกคิดค้นโดย M. Klein and N. Klein ในปีคริสตศักราช1960เรามาเรียนรู้กันต่อนะครับเกี่ยวกับงานด้านภาษา The passive The passive Past simple passive Past simple ประเภทอดีตการ The term cyborg was invented by M. Kleines and N. Klein in 1960คำว่า cyborg ถูกคิดค้นโดย M. Kleines และ N. Kleinในปีคริสตศักราช1960 Past continuous passive เป็น passive ประเภทอดีตการแต่ยังคงมาจนถึงปัจจุบันตัวอย่างเช่น My TV was being repaired so I couldn't watch the match ทีวีของฉันกำลังได้รับการซ่อมแซมดังนั้นฉันจึงไม่สามารถดูการแข่งขันได้ Present Perfect Passive Passive ที่เน้นเรื่องของปัจจุบันการ It has been predicted that about one third of all work could eventually be performed outside the workplaceได้รับการคาดการณ์ว่าประมาณ1ใน3ของการทำงานทั้งหมดอาจได้รับการดำเนินงานจากนอกสถานที่ทำงานสุดท้ายครับ Past Perfect Passive เป็นอดีตการ The system had been infected by a virus ระบบดังกล่าวติดไวรัส